เปิดภาพแรกนะครับท่านอ่องท่านอ้นอยู่ด้วยกันที่ประเทศไทยครั้งแรกจากกรณีที่ท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์นะครับพระโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับถึงเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคนไทยเป็นอย่างมากซึ่งก่อนหน้านี้นะครับท่านอ้นก็ได้ออกมาโพสต์ภาพขณะเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพร้อมระบุข้อความว่า Visiting the old capital today, still here for a couple more days. Thairat, where's my pad thai? #ไม่มีใครมาเบรกโดยก่อนหน้านี้นะครับก็มีกระแสข่าวลือว่าท่านอ้นเตรียมกลับสหรัฐอเมริกานะครับในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมพร้อมกับขอเบรกภารกิจต่างๆนะครับรวมถึงอดทานผัดไทยของโปรดทั้งนี้ท่านอ้นได้ออกมาโพสต์ยืนยันแล้วนะครับว่าจะยังคงอยู่เมืองไทยต่ออีกสักพักนะฮะและยืนยันว่าไม่มีใครมาเบรกนะครับและล่าสุดนะครับทางคุณวาสนานาน่วมนะฮะเผยภาพแรกท่านอ่องท่านอ้นอยู่ด้วยกันที่ประเทศไทยครั้งแรกโดยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับว่าฝันที่เป็นจริงท่านอ่องได้กลับไทยครั้งแรกอีกคน2พี่น้องท่านอ้นท่านอ่องได้อยู่ด้วยกันในประเทศไทยครั้งแรกท่านอ่องนายแพทย์จักรีวัชระวิวัชระวงศ์ตั้งใจมานานแล้วมาไหว้สมเด็จทวดที่เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเรียนหมอเพื่อช่วยเหลือคนยากจนไหว้เสด็จปู่ร.9ที่โรงพยาบาลศิริราชมาเที่ยวและมารับท่านอ้นกลับสหรัฐด้วยกันท่านอ้นเลยเลื่อนเดินทางกลับพาเที่ยวก่อนเมื่อวานไปเที่ยวอยุธยามาแล้ววันนี้มาที่โรงพยาบาลศิริราชไหว้กรมหลวงสงขลานครินทร์สมเด็จย่าและรัชการที่9ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีนิวนะฮะและภาพจาก Facebook คุณวาสนานาน่วมนะฮะและขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ